1นาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้สั่นไปหมดกดดันต้องรวบรวมสติอย่าลนการทำบีฟเลือกตั้งของเราครั้งนี้มองไปที่จานตัวเองเป็นแบบอย่างที่ใจเราคิดอ่ะเรารู้สึกภูมิใจมากๆ30วินาทีสุดท้ายต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับเร่งเลยครับครับเชฟวันนี้เฟิร์นทำให้ดีที่สุดในแบบของเฟิร์นแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือโกของเราที่อยู่ข้างหน้าที่เราจะเอาเงินในส่วนของตรงนี้ไปให้มูลนิธิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นค่ะขอเชิญทั้ง3คนนำอาหารมาวางที่ด้านหน้าเลยค่ะมันก็เป็นไปตามที่เราคิดแล้วรสชาติก็ออกมาแบบดีเหมือนที่เราอ่ะอยากให้มันเป็นจานของเรามันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่รับรองว่าหยิบออกมาปั๊บเนี่ยว้าวว้าวแน่นอนครับเมนส์คอร์สมันค่อนข้างเป็นพระเอกแต่เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็แฮปปี้กระติ๊บคะหลังจากที่เห็นอาหารของเพื่อนๆแล้วถ้ากระติ๊บเป็นกรรมการกระติ๊บจะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียอาหารของปอว่ายังไงบ้างคะข้อเสียคะยังหาไม่เจอเลยค่ะดูรู้สึกว่าดูดีมากเพอร์เฟกต์ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในโจทย์นี้กระติ๊บจะให้ปอชนะใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะปอคะครับผมปอจะวิเคราะห์ถึงข้อเสียของเมนูเฟิร์นว่ายังไงบ้างคะให้เยอะไปครับกินแล้วจุกครับผมร้านนี้คุ้มนะพูดไปเอาละค่ะโอกาสมาถึงเฟิร์นแล้วจะวิเคราะห์ถึงข้อเสียของเมนูกระติ๊บว่าอะไรบ้างค่ะองค์หม่อมป้อมลงอุ้ยฉันคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่ากับเมนูบีฟเวลลิงตันในครัวของมาสเตอร์เชฟของเราทำกันค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วค่ะถ้าในเรื่องของรสชาติถ้ามันไม่ลงตัวนี่คือจบเลยนะกระติ๊บองหม่อมป้อมมาเลยนะครับไม่เล่นด้วยเลยโอเคค่ะและนี่คือการแข่งขัน Master Chef นะคะขอเชิญทั้ง3คนนำอาหารของคุณเดินตามกรรมการเข้าไปใน Master Chef Restaurant เลยค่ะคนรู้อีกแล้วเวลาเข้าร้านเนี่ยเราต้องไปเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเป็นเชฟวันนี้แต่เชฟไม่ได้ทำให้คนธรรมดากินทำให้เชฟกินถ้าความตั้งใจของเราไม่ผิดเพี้ยนมันก็น่าจะเอาชนะใจกรรมการได้สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะว่าจะถูกใจหรือเปล่าแต่สำหรับตัวติ๊บเองติ๊บภูมิใจในตัวเองมากHaley Konya.